สวัสดีครับนะสวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะครับนะเทพนิมิตพยากรณ์นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับนะเราจะมาดูดวงนะครับนะด้านความรักนะครับนะของคนทั้ง7วันนะว่ามันจะเป็นอย่างไรด้านการเงินนะครับนะนี่มาถึงคิวด้านการเงินแล้วนะครับนะเมื่อกี้ผ่านไปเป็นความรักก็ดูไปแล้วนะครับนะนะครับนะตอนนี้มาถึงด้านการเงินครับผมนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook นะครับนะวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 นะครับนะนะครับผมอาจารย์ทบยานทิพย์ครับผมนะมารายงานตัวเหมือนเดิมหรือวชิระแก้วจินดานะครับ Facebook วชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทรนะครับนะ0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะเราจะมาดูดวงนะด้านการเงินนะว่าเป็นอย่างไรนะมันเป็นแบบไหนนะครับด้านการเงินนะครับนะรายการในรอบนี้สนับสนุนโดยเพจยิปซีโอสิริกรครับนะอยู่ใน Facebook นะครับนะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะอยู่ใน Facebook นะครับและอยู่ใน YouTube นะครับช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะเอาละครับเราก็จะมาดูดวงกันแล้วนะครับนะสำหรับนะครับนะใครนะที่ต้องการนะครับนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อได้ตามนี้ครับส่วนใครที่ต้องการเรียนไพ่ยิปซีนะครับนะติดต่อได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio สิริ15นะครับนะและ ID Rio สิริ16นะครับนะนะครับนะเอาละครับนะเราจะดูดวงของคนทั้ง7วันดูซิว่าการเงินของคนทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรมาดูชาววันอาทิตย์ครับชาววันอาทิตย์ครับนะเงินของคุณคุณต้องแอบนะต้องซ่อนนะครับนะขายของนะครับไม่รู้ขายอะไรครับนะสำหรับนี้เป็นธุรกิจนะครับนะสีเทาๆนะครับนะแล้วเรามาดูที่ชาววันจันทร์นะวันอาทิตย์ไปแล้ววันอาทิตย์ครับนะคุณต้องขายอะไรก็ไม่รู้มันเกี่ยวกับมอมเมานะครับนะอาจจะเป็นสุรานะครับบุหรี่หรืออะไรก็ตามนะครับนะนะครับนะสำหรับชาววันจันทร์นะนะการเงินถึงจะได้มาจากนะครับนะเอาละครับมาดูที่ชาววันอังคารชาววันอังคารครับนะการเงินของชาววันอังคารนี่ต้องวางอำนาจครับถึงจะได้ตังค์นะครับนะถ้าไม่วางอำนาจนี่ไม่ได้ตังค์นะครับนะชาววันอังคารครับนะเอาละครับนะจบแล้วครับในรอบนี้มาดูที่ชาววันพุธชาววันพุธครอบครัวช่วยเหลือเรื่องการเงินนะครับนะสำหรับชาววันพุธนะครับนะดีครับนะมาดูชาววันพฤหัสชาววันพฤหัสลอยลมนะครับนะยังไงก็ยังมีเงินมีทองเอาเก็บไว้นะครับนะถือว่าไม่มีปัญหาด้านการเงินนะครับนะนะครับนะสำหรับชาวพฤหัสมาดูที่ชาววันศุกร์ครับชาววันศุกร์ครับถือว่ามีเงินก้อนจะเข้ามานะครับแต่ต้องรอหน่อยนะครับใจเย็นๆนะครับนะสำหรับชาววันศุกร์ครับแล้วมาดูที่ชาววันเสาร์ครับผมชาววันเสาร์เดทนะครับการเงินไม่ค่อยดีครับมีปัญหาครับผม นะอ่ะก็ถือว่าดูดวงการเงินของคนทั้ง7วันไปแล้วนะขอรับนะเอาละเราก็จะออกแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวหรือจะเรียนไพ่ยิปซีได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16ครับและผมครับนะ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร 0849266658 ครับ ID Rio AJTOP15และ ID Rio AJTOP16 นะครับนะอ่ะขอลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ